งแรกคามิโคจิเทอร์มินอลบัสตามที่คามิโคจิก่อนดูฟอร์เมชั่นนี่ตรงอินฟอร์เมชันนะครับก็เข้าไปทะลุผ่านไปสอบถามข้อมูลได้นะครับหรือว่าไปเอาแมปก่อนก็ได้นะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของซิเวเนียนะเป็นท่ารถไว้ขึ้นตอนขากลับก็จะมีตู้ตู้เมื่อกี้นี่ผมกดซื้อละเป็นตู้จำหน่ายตัวอัตโนมัตินะครับเราจะไปไหนเราก็กดซื้อได้กดซื้อไว้ก่อนได้นะครับนะผมก็จะกลับที่ไรอยู่นะก็กดซื้อไว้ก่อนเพราะมันไม่ใช่ตัวรีเซิร์ฟโอเควันนี้17เมษายนนะครับก็จะเปิดวันแรกของคามิโคจิก็จะมีน้ำแข็งอยู่แข็งยังมีอยู่เลยเดินทางสู่สะพานกับปะนี่ถึงแล้วน้ำใสเวอร์บรรยากาศดีเวอร์นะอันนี้เดินมาจากตรงท่ารถ5นาทีสะพานกับปะอันนี้เป็นวันแรกของการเปิดนะมันก็จะเป็นหน้าหนาวอยู่มันก็จะดูแห้งแรงแห้งแรงหิมะนะใครชอบแบบไหนก็มาหน้านั้นนะอันนี้วันแรกเลยเขาเพิ่งเปิดวันแรกก็ไม่มีอะไรโอเปเรตนะครับก็จะมีแกนโอเพนนิ่งอีกทีวันที่21ใช่ไหมคุณเมษาจำไม่ได้เหมือนกัน21เมษาเนี่ยเขาจะมีแกนโอเพนนิ่งแล้วที่พักก็จะเปิดนะวันนี้ก็คือแบบที่พักอะไรก็ยังไม่เปิดผมก็ต้องไปนอนที่ที่เราอยู่อยากนอนที่นี่นี่ตอนนี้บรรยากาศดีมากไม่มีกิ่งไม้บังแต่เมฆเริ่มบังแล้วเดินมาฝั่งนี้มุมนี้ก็สวยนะนี่สะพานกับปะจุดไฮไลท์ของที่นี่ครับร้านนี้ขายไพเปิลเห็นมันเปิดอยู่เลยเข้ามาน่าจะดังอันนี้แอปเปิลโยเกิร์ตใช่ไหมของคุณดินนะ yes เออนี่อันนี้น่าจะเป็นชิ้นสุแอปเปิลเลยนะชิ้นสุเฉพาะของเขาขอชิมหน่อยสตรอเบอรี่ตอนกลับนะเปรี้ยวมากเปรี้ยวเหรอนี่ไอซ์ลาตต์กินริมแม่น้ำนะจ๊ะไม่เห็นริมแม่น้ำสะพานขับปลาไปก่อนใช่แอปเปิ้ลใช่เรายังไม่ได้กินอะไรเราต้องมาแวะกินก่อนจริงๆก็อยู่ได้ทั้งวันนะเราอยู่ทั้งวันนี่แหละใช่เออต้องชะโงกมากมีร้านนี้เปิดอยู่นะร้านชื่ออะไรนะเนี่ยทารอสอะไรสักอย่างเนี่ยเออนั่นแหละร้านเนี่ยอยู่ตรงสะพานกับป่าเลยไม่รู้อะเอออยู่ตรงสะพานขับป่าเลยมาได้เอ้ยตรงร้านฝั่งนู้นเขาก็มีของขายนะวันแรกก็ไม่ได้แห้งแล้งมากนะแต่ว่าจะมีบางจุดที่เขาปิดห้ามเดินอยู่แล้วก็ห้องน้ำบางจุดด้วยนะครับโอ้ยที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ครีมเนี่ยเป็นแอปเปิ้ลเนี่ยซอสโอ้โหแอปเปิ้ลจริงกินไงแล้วนะมันสวยเลยหวานเปรี้ยวอร่อยดีเขายัดเขาเอาแอปเปิ้ลไปทำโมเลนของเขาเลยเชื่อมอะไรสักอย่างแล้วก็ยัดลงไปในพายเลยเนี่ยคือไม่มีครีมเลยไม่แอปเปิ้ลพายมันก็เอาไปอบเลยนะมันก็หวานอยู่แล้วใช่ปกติมันก็จะมีแบบชั้นครีมแทรกอะไรเงี้ยบางเออนี่มันเป็นแบบแอปเปิ้ลล้วนไงเนี่ยแอปเปิ้ลไปเชื่อมอะไรอร่อยหวานเปรี้ยวหวานหวานหวานเปรี้ยวซอฟเฟิร์ฟแอปเปิ้ลดีมาก
ว้าวสวยงามมากอันนี้ใต้สะพานนะเดินลงมาร้านขายของของกินต่างๆและของที่ระลึกโอ้ยมีสาหร่ายเตาเยอะแยะเลยเธอไก่ตรงนี้ไก่ไก่เตาไก่น้ำใสมากดูเห็นสาหร่ายเลยว้าชิวทุกตรงนะเดินมาเรื่อยๆไม่ได้มีแค่ตรงสะพานครับปะนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับได้อีกฝั่งหนึ่งเดินเลยสะพานคาปะหน่อยจะมีทางลงนะก็สวยดีนะโซนโขดหินสามเหลี่ยมแต่ก็จะไม่ได้มุมภูเขานะจะได้มุมสะพานกับต้นไม้นี่ตรงนี้ถ้าไม่ใช่ฤดูหนาวนะครับแล้วเป็นฤดูที่แบบเขียวๆนี่น่าจะเขียวหมดเลยนะตอนนี้มันมีแต่กิ่งก้านใบมีแต่กิ่งก้านนะถ้ามาหน้าอะไรนะเธอฤดูใบไม้ผลิหรอใช่ดิฤดูใบไม้ผลิก็น่าจะต่อจากช่วงนี้น่าจะเขียวชอุ่มชุ่มฉ่ำแต่ถ้าใครชอบฟิลแห้งแรงหิมะก็มาช่วงนี้ได้ครับตรงฝั่งนี้มันก็เริ่มเขียวๆแล้วนี่อันนี้ก็เตรียมผลิใบไม้ผลินะครับนี่เตรียมเขียวแล้วอันนี้ภายใน Visitor Center นะเดินเลยมาจากสะพานกลับปะนิดหน่อยก็มีของที่ระลึกขายแล้วก็มีแบบนิทรรศการโชว์ภาพของคาบิโคจิช่วงต่างๆด้วยดีมากสวยงามน่าจะมีมุมต่างๆของคาบิโคจิด้วยเริ่มบ่ายๆก็แดดเริ่มออกนะครับชัดเจนขึ้นสวัสดีมากลาไปก่อนด้วยฟุตตรงนี้นะครับนะใครสายธรรมชาติก็แนะนำมานะบรรยากาศดีนะครับเดินง่ายด้วยใครชอบแบบหนาวๆหิมะก็ช่วงเนี่ยเมษาหลังแล้วก็หลังใบไม้เปลี่ยนสีเขามีปิดตอนพฤศจิกาด้วยนะใช่นะไม่รู้ว่าตอนนั้นมีหิมะยังหรือว่าใครชอบแบบเขียวๆนะผมก็อยากมาเขียวๆมาตอนเขียวๆอีกรอบหนึ่งน่าจะแบบพฤษภามิถุนาเนี่ยก็น่าจะเริ่มเขียวแล้วนะครับใครชอบเขียวๆก็มาได้นะเขียวๆก็น่าจะสวยกว่านี้นิดนึงหรือใครชอบแบบหนาวๆหิมะก็ช่วงนี้เลยครับโอเคไม่ใช่ไส้กรอกโง่ๆธรรมดานะไส้กรอกอร่อยมากเห็นอย่างนี้แล้วแบบอร่อยนะเอามาหยิบอร่อยนะนึกว่าแบบไปเรื่อยนะลองเบียร์โลโก้ในนี้เป็นแบบอะไรนะแอเรียโปรดักต์มันมีขายที่บนเขาแค่นี้ใช่ไหมลิมิเต็ดแอเรียมีหันหน้ามีมาใหม่โอเคนี่เป็นเวลารถไปคามิโคจินะครับมีทุกครึ่งชั่วโมงนะมีถึงตั้งแต่7โมงถึง5โมงมีหลายรอบอยู่นะครับผมกลับมาที่ฮินายุออนเซ็นนะครับเพราะว่าคืนนี้จะนอนที่นี่ไปกินข้าวเที่ยงที่จุดพักรถมันจะมีหลายอย่างแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับโอเคแซ่บไหมแพงด้วยนะพันเยนเนี่ยแซ่บอยู่ไม่แซ่บละเค็มๆโชว์อยู่โอเคแต่ร้อนนะอากาศมันเย็นมากหมูก็จะหมูชิ้นใหญ่อยู่ฮิราตะคังนี่ข้างในต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะก่อนจะเข้าไปนี่รองเท้าต้องไว้ที่หน้าโรงแรมแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าเข้าไปในห้องฮิราตะคังมีที่พักที่ฮิราตะคังจองไว้2แบบนะครับไอ้เป็นห้อง2คนเข้ามานี่มีที่เก็บรองเท้ามีห้องน้ำมีอ่างน้ำก็
ที่ล้างหน้าครับโอ้ก็ห้องเป็นสไตล์ญี่ปุ่นใหญ่มากโอ้สองเตียงก็มีห้องรับรองอีกหนึ่งเตียงเอาตู้เย็นด้วยสวยงามห้องสุขาแยกด้วยนะบริการดีด้วยนะคุณลุงพูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องเข้าใจง่ายโอ้มีชุดนอนเธอมีชุดนอนอยู่ในนี้นี่ชุดนอนนี่ตู้เสื้อผ้าก็แอร์มีแอร์ด้วยหนึ่งตัวแล้วก็นี่เป็นที่เก็บเครื่องนอนเพิ่มเติมจริงห้องนี้ก็นอนได้หลายคนมีน้ำให้สองขวดแล้วก็มีชุดเป็นชุดชงชาเนี่ยก็โซ่ที่ห้องหนึ่งห้อง 3.2 ห้อง3คนมานี่ก็จะเป็นห้องรับแขกนะโอ้ห้องใหญ่มากที่ถอดรองเท้ามีโซนต้อนรับโอ้เขาจัดเตียงไว้4 คนเลยปลาโซมีทีวีมีชุดโอ้ยชุดน้ำชาเหมือนกันก็เครื่องหมอนผ้าห่มเพิ่มแล้วก็ห้องรับรองห้องนั่งเล่นเทควิวนั่นนอกเสื้อผ้าห้องแขวนเสื้อมีปลาเผาให้ด้วยบอกห้องเก็บอุปกรณ์โอ้มีที่นั่งเธอที่นั่งตรงนี้ตู้ใส่รองเท้าก็ตู้เย็นใหญ่โอ้มีเครื่องดื่มให้ด้วยเธอฟรีหรือเปล่าไม่รู้เป็นห้องสุขาแยกนี้ก็เป็นห้องล้างมือเขาบอกมี private bathroom นะครับโค้ดนี่ private bathroom ออนเซนส่วนตัวปลาสดดีเวอร์ออนเซนส่วนตัวน้ำเปิดตลอดเวลานี่เขามีที่แช่เท้าอยู่หน้าโรงแรมด้วยนะเดี๋ยวมาแช่ตรงนี้ก็จะมีบ้านโบราณคล้ายๆกับที่ชิราคาวะโกะเป็นมิวเซียมเป็นมิวเซียมของฮิรายุออนเซ็นนะแต่ไม่รู้มิวเซียมอยู่ตรงไหนเดินมาก่อนปิด5 โมงด้วยนะตอนนี้ก็จะ5 โมงแล้วแหละเอาใหม่เมื่อกี้เดินเลยไปตรงโนนาบนั้นเป็นที่จอดรถนี่มันต้องเลี้ยวมาทางนี้นะถึงจะเป็นตรงมิวเซียมนี่ตรงนี้ก็จะมีพับบิกออนเซนด้วยฮะเราไม่รู้ว่ามันเป็นของจริงหรือว่าเขาทำจำลองก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคนี่ไปเป็นตรงมิวเซียมนี่มีตรงนี้เข้าได้แล้วก็ตรงนู้นเมื่อกี้ลอง Google Translate ดูมันจะเป็นร้านข้าวเลยนะครับเนี่ยเปิด5 โมงครึ่งนะเนี่ยมีป้ายบอกว่า start meal นะ5 โมงครึ่งถ้าสนใจเดี๋ยวลองเซิร์ชดูว่ามีอะไรกินบ้างนะโรคุจินะอยู่ข้างๆกับมิวเซียมบ้านสามเหลี่ยมข้างในบ้านสามเหลี่ยมเป็นพิพิธภัณฑ์จำลองนี่เป็น Public Onsen แช่เท้าเตรียมผ้าขนหนูมาด้วยสรุปข้าวเย็นได้กินร้านนี้นะครับร้านที่มาดูไว้เมื่อตอนสายๆโซาชิมิเซตตามซีซันแนลนะครับเป็นสุ่มนะเป็นสุ่มมีไข่กุ้งให้ด้วย
ไก่ทอดโคตรเยอะใหญ่ด้วยเศร้ามากเลยนี่นาเบะนาเบะเนื้อวะน่ะเฮ้ยอันนี้พอกหรือเปล่านาเบะนาเบะไส้วัวกุ้ยสดสดข้าวถ้วยใหญ่มากนี่ข้าวไซส์ใหญ่เราสั่งข้าวใหญ่เฮ้ยนาเบะหมูน่ากินมากนี่ให้หมูดิบมาด้วยโอ้ดีไม่เห็นมีมาต้มหรอกเออรีบใส่ช็อตเดี๋ยวเอาใส่นี่ไงมีต้นหอมมันอ่ะเออเออน่ากินข้าวต้มเนื้อฮิดะมีนี่กินยังไงเนี่ยกินที่หลังเหรอไม่อันนี้สาดละลาดอันนี้ก็กินเป็นเครื่องแกงเหรอเฮ้ยร้อนมากแม่โอ้น้ำซอสในเนื้อมันก็จะออกมาด้วยอืม amazing it's amazing พอแล้วบอกมั้ยพอแล้วพิซซ่าครับนึกว่าพิซซ่าญี่ปุ่นครับพิซซ่าฝรั่งฮิราตะกังดีมากชอบมากสำหรับใครที่มาเที่ยวพักผ่อนต้องการความสงบชิลๆนี่ที่นี่ได้เลยนะราคาจะแรงนิดนึงแต่ว่าบริการดีจริงนะเงียบเป็นกันเองฮะเออมีแบบห้องที่มีออนเซนไพรเวทในห้องด้วยแล้วก็มีแบบพับบิกบาร์ด้วยที่เป็นออนเซนข้างนอกนะครับก็ใครอยากแช่ตัวก็มาที่นี่ได้นะครับมีออนเซนแบบโอเพนแอร์แล้วก็ออนเซนแบบในห้องด้วยนะครับนะมี2 ส่วนโอเคมูฟมาซึโมโตะเป็นบัสเทอร์มินอลที่ฮิรายุออนเซนนะครับก็สามารถซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ได้นะครับมันก็จะมีรอบแล้วก็เมืองต่างๆนะแล้วก็มาเช็คตรงนี้ได้นะครับบางอันก็ต้องรีเซิร์ฟเนี่ยผมไปมาซื้อมูโต้เนี่ยอันนี้รีเซิร์ฟที่ได้นะเนี่ยน่าจะมาซื้อล่วงหน้าไว้ได้นะครับก็มารีเซิร์ฟไปก่อนได้อย่างผมวันนี้ผมก็รีเซิร์ฟไปมาซื้อมูโต้นะครับแล้วก็จะมีตู้นี่ตู้ทิเก็ตอันนี้ก็จะเป็นแบบซื้อไปคามิโคจินะครับนะเนี่ยคามิโคจิก็มีหลายที่เลยมีทาคายาม่าชิโนตะกะโทยาม่านะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะก็ตรงนี้เป็นบัตเตอร์วินอลตรงนี้ก็จะเป็นห้องเวทีห้องรอนะครับเขาก็จะเปิดแต่6โมงละตัวเคาน์เตอร์จะเปิด8โมงนะก็มานั่งรอก่อนได้นะข้างนอกค่อนข้างหนาวนะครับสำหรับช่วงเดือนเมษายนนี้